อันนี้คือผลลัพธ์ที่ผมได้จากแผง2แผงนะครับให้เพื่อนๆดูว่าแผงอมฟัส2แผงนะครับสวัสดีครับต่อนะครับตอนนี้ผมได้เส้นสำหรับขนานแผงมาแล้วก็คือจะขนานแผง2แผงนะครับวิธีการขนานก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับคือผมก็แนะนำคนที่ไม่รู้นะครับคนที่ไม่รู้จริงๆในการขนานแผงนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่2แผงนะครับสายของแผงนี้สายของแผงนี้นะครับมันจะมีบวกลบนะครับแล้วสายของแผงนี้ก็จะมีบวกลบนะครับฉะนั้นเราเอาบวกมาใส่บวกนะครับบวกกับบวกใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็บวกกับบวกบวกกับบวกเนี่ยก็ได้แล้ว1นะครับ1เส้นทีนี้เราเอาลบกับลบนะครับลบกับลบมาใส่กันลบกับลบนะครับมาใส่กันมันก็จะได้ลบนะครับลบแล้วเราก็เสียบเข้ากับคอนเวอร์เตอร์ของเราเลยก็คือสายบวกแล้วก็สายได้แล้วอ้าวต่อผิดแย่แล้วนะครับและทีนี้สายนี้ก็ครับผมเดี๋ยวเรามาดูน้ำนะครับว่าพอเราต่อเสร็จแล้วมันน้ำมันแรงขึ้นไหมนะครับมานี่ก็ได้ถอดกางเกงมานี่ก็ได้นี่ แล้วดูเด็กรออาบน้ำ นี่ไงน้ำมันแรงขึ้นแล้วนี่โอ้น้ำแรงนะครับน้ำดูเลยทีนี้นะอันนี้คือขนาน2แผงนะครับขนาน2แผงแล้วก็ต่อเข้ากับคอนเวอร์เตอร์ของโผที่ผมแนะนำไปนะครับดูนะ อาบน้ำให้หมูนะครับอย่าไปตรงนั้นสิมันก็เปียกสิถอดรองเท้าก่อนสนุกใช่เวลา นอนเลยนอนเอานอนนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเดี๋ยวมันจะมีวิธีการต่อนะครับแล้วผมจะบอกนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ผมได้จากแผง2แผงนะครับให้เพื่อนๆดูว่าแผงอมฟัส2แผงนะครับ145วัตต์2แผงต่อเข้ากับคอนเวอร์เตอร์ต่อเข้ากับคอนเวอร์เตอร์ที่ผมจำหน่ายนะครับน้ำก็จะได้ประมาณนี้นะครับดูคือตัวนี้2แผงนะครับ2แผงแผงนี้กับแผงนี้ต่อขนานนะครับขนานแล้วพอดีขึ้นไปเถียงนาเห็นอุปกรณ์อันนี้นี่คือพัดลมอย่ามาลองดูนะครับว่าถ้าเราทำให้น้ำมันออกแล้วให้น้ำมันไหลไปเรื่อยๆนะครับโดยที่แดดออกตอนนี้ผมจะอาศัย2แผ่นนะครับแล้วพัดลมด้วยมันจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะปิดน้ำก่อนนะครับดูวิธีการต่อของผมได้เลยก็ได้สำหรับพัดลมตัวนี้เป็นพัดลม12โวลต์นะครับ12โวลต์กี่วัตต์ก็ไม่รู้12โวลต์15วัตต์นะครับ DC 12โวลต์15วัตต์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะต่อสายตัวนี้ออกมาเลยนะเอาสายตัวนี้นี่นะครับตัวนี้เป็นแดงตัวนี้แดงตัวนี้ดำนะครับแดงกับดำอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะเอาสายนี้
ไปต่อเป็นต่อออกจากช่อง12โวลต์ของคอนเวอร์เตอร์เลยนะครับนี่คือการทดสอบนะครับถ้าพัดลมหมุนได้ก็แสดงว่าโอเคนะครับเราก็ทำงานอยู่กับพัดลมได้เลยเนี่ยนะครับสำหรับการอนุกรมในนี้นะครับบวกลบก็อนุกรมไปจัดการกับปั๊มน้ำนะครับที่อยู่ด้านล่างส่วน12โวลต์ตัวนี้ก็คือต่อตรงเลย12โวลต์ไปหาพัดลมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพัดลมจะหมุนหรือเปล่าถ้าพัดลมหมุนก็แสดงว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมเสียบก่อนนะครับดูพัดลมนะว่ามันจะหมุนไหมตอนนี้ไม่มีแดดเปิดพัดลมพัดลมหมุนนะครับทั้งที่ไม่มีแดดเลยนะครับดูไม่มีแดดเลยแต่พัดลมหมุนนะครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วถ้าตอนนี้มีแดดแล้วน้ำไหลนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับตอนนี้คือเพื่อนเห็นไหมครับว่ามีพัดลมหมุนซึ่งอ่ะทีนี้ผมจะถอดออกอย่างนี้นะเนี่ยนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยผมจะเอาสีดำออกแล้วพัดลมมันจะหยุดนะครับคือผมต่อตรงมาจริงๆอ่ะหยุดไหมเห็นไหมครับแล้วแดดเริ่มมาแล้วครับน้ำถ้าน้ำไหลน่ะโอเคเลยก็คือไฟมาพัดลมมาน้ำไหลจบใน2แผ่นอันนี้ผมก็จะส่งไปให้ลูกค้าที่อยู่โคราชนะครับก็เลยมาทดสอบให้แกดูก่อนว่ามันได้ไหมก็ตอนนี้ก็รอแดดนะครับรอแดดอย่างเดียวคือแดดไม่มีอ่ะพัดลมหมุนแล้วนะครับพัดลมหมุนแล้วโอ้ฟ้าคือห้องในนอบานโอ้ขึ้นมาแล้วมีแดดบ่เนาะบาทนี่ตอนนี้พัดลมหมุนแล้วแต่น้ำยังไม่มานะครับน้ำก็ผมคิดว่ามันต้องแดดจ้ากว่านี้ตอนนี้เราขนาน2แผงนะครับเพื่อนๆบอกว่ามันชาร์จแล้วเครื่องมันจะพังเร็วแบตมันจะพังเร็วนะครับผมก็เลยไม่ชาร์จทีนี้นะผมก็เลยทำเป็นนำเสนอเป็นแบบต่อตรงกับปั๊มนะครับแล้วก็ต่อตรงกับพัดลมหรือว่าต่อตรงกับอุปกรณ์ได้เลยนะครับสำหรับพี่ที่อยู่โคราชนะครับเดี๋ยวถ้าอยากได้พัดลมอีกก็บอกนะครับพัดลมตัวนี้ผมใช้มาเป็นปีแล้วนะครับใช้มาเป็นปีแล้วใช้กับแบตถ้ากลางวันเราต่อตรงกับตัวนั้นนะได้เลยต่อตรงกับคอนเวอร์เตอร์นะก็คือเราไม่ต้องใช้แบตสายนึงเราก็ต่อออกมาพัดลมสายนึงเราก็เอาไปชาร์จแบตแต่ถ้ากลางคืนเราก็เอ้าลมเย็นจังเลยเราก็เอาพัดลมไปเสียบกับแบตก็พัดได้เหมือนเดิมครับทั้งวันทั้งคืนกลัวแต่พัดลมจะพังก่อนนะครับโอ้ยฝนสิตกแล้วตายนี่แหละโซลาร์เซลล์อย่าคิดว่ามันดีนะครับบางครั้งถ้าไม่มีแดดนี่จบเลยนะครับ